กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าว Health Secret by ดร. อรวรรณเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะที่คุณหมออรวรรณกิจเวงกุลจะมาให้คำแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมคือดูแลทั้งร่างกายและจิตใจของเราค่ะเพื่อที่จะทำให้เรานั้นแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลโรคนอกเหนือจากนี้นะคะสิ่งที่คุณหมอแนะนำเราก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆไม่ยากเลยค่ะและบางสัปดาห์คุณหมอก็จะมาแนะนำให้เราได้รู้จักกับนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพถือเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เรานั้นดูดีสมาร์ทสดใสไปตลอดกาลมาในสัปดาห์นี้นะคะคุณหมออรวรรณจะมาอธิบายให้เราได้รับทราบรายละเอียดแบบเจาะลึกเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมว่าจริงๆแล้วคืออะไรเขามีวิธีการในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแบบไหนและจะได้ประโยชน์อะไรบ้างลองไปติดตามพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะพบกับ Health Secret by ดร. อรวรรณอีกเช่นเคยนะคะหลายท่านสงสัยว่าที่หมอพูดอยู่เรื่อยว่า The Miracle of Holistic Healing อัศจรรย์แห่งศาสตร์การแพทย์องค์รวมนั้นการแพทย์องค์รวมคืออะไรนะคะเราก็คุ้นคำว่า Holistic กันบ้างไหมคะ Holistic เนี่ยตอนนี้นำมาใช้ในหลายๆอย่างแม้แต่ Marketing ก็จะพูดถึง Holistic คำว่า Holistic คือการแพทย์องค์รวมของการแพทย์องค์รวมนั้นเนี่ยถ้าพูดภาษาชาวบ้านเราก็จะรวมว่าหมายถึงการดูแลสุขภาพทั้งกายใจจิตวิญญาณและสังคมนะคะแต่สำหรับการแพทย์แล้วเราจะชี้ให้ละเอียดลงไปค่ะว่าเราจะดูแลตั้งแต่กายภาพกายภาพก็คือทางร่างกายเช่นมีเนื้อต้องตัดเนื้องอกที่ต้องตัดมีต้องเสริมสวยต้องออกกำลังกายนะคะต้องปลูกผมต้องฉีดโบท็อกซ์ฟิลเลอร์อะไรนี่เป็นทางกายภาพระดับที่สองที่ต้องดูแลก็คือระดับเซลล์ค่ะระดับเซลล์นี่เป็นระดับที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่เราสามารถตรวจแลบได้ส่องกล้องจุลทรรศน์ดูเซลล์ได้ก็เป็นระดับที่การให้ยานะคะให้สารอาหารต่างๆวิตามินฮอร์โมนนะคะไปจนถึงการใช้เซลล์ซ่อมเซลล์ไปจนถึงสเต็มเซลล์ค่ะส่วนระดับที่3ในการดูแลสุขภาพนะคะก็คือระดับenergy medicine หรือพลังงานค่ะเพราะปัจจุบันแล้วเนี่ยเราพบแล้วว่าพลังงานเนี่ยกับสสารนี่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนถ่ายกันได้ตามทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์นะคะที่ว่า E เท่ากับ MC square E คือ energy N คือ mass mass กับ energy เปลี่ยนถ่ายกันได้ซึ่งตั้งแต่ครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็ได้ให้พระวจนะธรรมแล้วว่าสิ่งที่เราเห็นทั้งหลายเนี่ยมันคืออนุภาคเล็กๆที่มาอยู่รวมกันด้วยคลื่นความถี่ที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถรักษาโรคที่เป็นทางกายด้วยคลื่นที่เหมาะสมเนี่ยทำให้เกิดกลภาพค่ะทำให้เกิดการหายได้ศาสตร์ที่นำทางนี้เลยก็คือศาสตร์การแพทย์แผนจีนค่ะเพราะเช่นการฝังเข็มเพื่อให้เส้นลมปราณเดินสะดวกนะคะการใช้โฮมิโอพาธีซึ่งเป็นศาสตร์การแพทย์เยอรมันซึ่งเอาน้ำนี่ไปจำพลังงานของสารต่างๆมันกระตุ้นให้ร่างกายเกิดพลังชีวิตแล้วก็รักษาตัวเองได้หรือการใช้คลื่นควอนตัมเป็นต้นนะคะระดับที่4ซึ่งเป็นระดับที่สำคัญมากในการรักษาโรคนะคะเพราะพบว่า 70% ของการเจ็บป่วยสถิติออกมาแล้วนะคะมาจากทางใจค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราประกอบด้วยทั้งกายและใจนะคะใจเนี่ยเป็นและจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็การแพทย์ก็สามารถมาช่วยได้โดยการใช้กิจกรรมต่างๆมาบำบัดเช่นอาจจะมีกิจกรรมการใช้ดนตรีบำบัดการใช้ศิลปะบำบัดการฝึกสมาธิชี้กงไทเก๊กการฝึกวิปัสสนาเหล่านี้เป็นต้นเพื่อทำให้เราได้กลับมานิ่งสงบรู้เรียนรู้อย่างรู้ในจิตของตนเองให้เกิดความสงบเพราะสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีและเมื่อเราสงบนะคะเราจะเกิดปัญญาแล้วทำให้ความนิ่งเนี่ยค่ะทำให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนดีๆหลั่งสารเอนโดฟินเข้ามาฮีลลิ่งตัวเองทำให้หายได้ซึ่งมีอัศจรรย์เหล่านี้เกิดขึ้นมากมายนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลศาสตร์การแพทย์องค์รวมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะอย่างที่พระราชบิดาแห่งการแพทย์ของเรานะคะได้เน้นกับหมอทุกท่านว่าให้รักษาคนนะคะคนก็ประกอบด้วยกายใจและจิตวิญญาณไม่ใช่รักษาโรคค่ะเพราะโรคเป็นแค่ส่วนประกอบเดียวเราต้องรักษาทั้งองค์รวมนี่คือศาสตร์การแพทย์องค์รวมค่ะนะคะก็หวังว่าทุกท่านก็จะเข้าใจตรงนี้แล้วก็รู้ว่าเราสามารถเป็นหมอของตัวเองได้ด้วยเพราะว่า 70% มาจากใจใจก็อยู่ที่เราคิดนี่แหละค่ะ
ถ้าเราสามารถวางตัวนี้ให้คิดบวกนะคะละวางได้ไม่โกรธไม่โลภไม่หลงเนี่ยเราก็จะมีความสุขแล้วก็ปลอดจากโรคได้ค่ะค่ะ The Miracle of Holistic Healing อัศจรรย์แห่งศาสตร์การแพทย์องค์รวมเพื่อการบำบัดนะคะก็พบได้ที่ดร.อรวรรณนะคะสามารถแอดคำถามหรือว่าสอบถามแล้วก็มาร่วมกิจกรรมต่างๆได้ที่สถาบันดร.อรวรรณด้วยค่ะสวัสดีค่ะเราจะได้มีสุขภาพดีกันทั่วหน้าค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ